สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสกลนครซิตี้ครับมื้อนี้ผมบ่าวจ๊อบตัวสิบของคุณรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวจ๊อบมาผู้เดียวนะครับมาจูงแขนจูงมือพี่น้องมาเอาบุญประเพณีของพี่น้องไทยเฮาชาวจังหวัดสกลนครเป็นการแห่ปราสาทพึ่งแบบนิวนอร์มอลนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องได้ช่วยกันกดไลค์และก็ช่วยกันกดแชร์นะครับกดแชร์ออกไปหลายๆนะพี่น้องเด้อให้พี่น้องไทยเฮาให้ลูกหลานสกลนครของพวกเฮาให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าประเพณีแห่ปราสาทพึ่งที่สกลนครของเฮาในปีนี้เฮายังคงมีการจัดอยู่แล้วจัดแบบ new normal นะครับพี่น้องครับเป็นการจัดแบบในช่วงโควิด19นะครับบ่าวนี้กับบ่าวสามารถมาได้เมื่อนี้พร้อมทีมงานกับติดภารกิจนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นกราบขอให้พี่น้องได้กดไลค์และก็กดแชร์ออกไปให้ไทยโลกไทยเฮาได้เห็นได้รู้ให้พี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่เป็นต้นลูกหลานชาวสกลเฮาได้คิดฮอดคิดถึงกับพระพินีเหตุประสาทพึ่งทางนี้ครับเริ่มจัดตั้งแต่วันที่18นะครับคือมื้อนี้ไปจนถึงวันที่21เลยทีเดียวครับพี่น้องมื้อนี้ผมบ่าวจ๊อบรับหน้าที่ขันอาสาออกมาพาพี่น้องไปเบิ่งพระพินีตอนนี้นะครับตอนนี้เฮาอยู่ที่บริเวณสี่แยกลางคนเมืองนะครับพี่น้องจะทักทายกันเข้ามาได้นะรับชมอยู่ที่ไหนสัญญาณเน็ตเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการจัดของเทศบาลนครสกลนครนะครับจัดแบบ new normal นะครับพี่น้องจัดแบบ new normal นะครับจัดแบบเล็กๆไม่ได้จัดใหญ่นะครับจัดเพื่อให้มีการคงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่ประสาทพึ่งบ้านเฮาให้ยังคงอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นประสาทพึ่งแบบโบราณประยุกต์นะครับที่ใช้ขี้ผึ้งมาเฮ็ดที่บ่ได้ใช้ต้นกากกล้วยนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เอามาแค่หลังเดียวนะครับยอดเดียวสวัสดีครับคุณสมจิตคุณเกมการันตีคุณสกายคุณอภิสิทธิ์นะฮะคุณณสิมานะฮะแห่มื้อนี้นะครับเอาเบิ่งออนไลน์เนาะครับเนาะได้ๆก็กดไลค์กดแชร์ไปให้ไทยบ้านไทยเบือนอื่นเขาได้เบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับคุณณตุ๊กตานะครับคุณไปอีกหลายๆท่านคุณวรพรวราพรคุณอนุวัฒน์บ่ได้หลักจักนะครับบ่ได้หลักเลยนะครับเขามีการโฆษณานะครับประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วหน้านี้นะครับว่าจะมีการจัดแบบ new normal นะครับลักษณะพิเศษในช่วงโควิดจัดแบบบ่ได้เห็นอย่างใหญ่โตนะครับจัดแบบเล็กๆเท่าที่พี่น้องเห็นในขบวนตัวนี้นะครับจะใช้คนในขบวนบ่ได้หลายนะครับใช้คนน้อยเดียวนะฮะเพื่อให้มีการว่าว่าเป็นการร่วมสืบสารให้ประเพณีของเฮายังคงอยู่นะครับเพียงแค่ว่าลดขนาดการจัดลงมานะครับคุณอภิสิทธิ์คุณนกเอี้ยงนะครับอาเฮียจากเส้นลานคนเมืองลงไปที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับคุณฤทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณนภาพรนะฮะคุณสุดาพรนะครับสวัสดีครับพี่ปื้นนะฮะคุณกันพิชานะครับคุณอย่างเกาะถ้าไม่ไลฟ์จะไม่รู้เลยว่ามีนะครับคุณเจี๊ยบนะครับบ่าวนิกเพิ่นมาบอกแล้วนะครับวันที่20นะครับวันที่20เฮาสิมีการแห่อีกประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับจากวัดแจ้งนะครับวัดแจ้งแสงอรุณมายังวัดพระเชิงชุมแม่นบ่ฮื้อบ่าวนี้นะครับเป็นขบวนที่บ่าวนิกนะครับพร้อมกับผู้มีจิตศรัทธานะครับได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของเฮาให้ได้คงอยู่เพื่อให้ยังมีและก็ร่วมกันสืบสานไปน้องพี่น้องในอนาคตนะครับแสดงว่าประเพณีประสาทพึ่งของไทยบ้านเฮาบ่มีหนีหายหายจากไปอย่างแน่นอนนะครับอากาศสกลมื้อนี้ก็เริ่มเย็นๆนะครับตั้งแต่มื้อเช้านะครับความรู้สึกส่วนตัวบ่าวชอบคาดว่าความหนาวเย็นนะครับสิมีเติมนึงนะพี่น้องนะคือสิหนาวเติมนึงนะครับสกลปีนี้
สกลปีนี้หนาวแล้วนะครับพี่น้องที่เพียงของไอ้ก้องหัวไร่เป็นรองไว้นะครับดูจากเชียงใหม่คุณปทุมวันนะครับคุณภูมิกิตติคุณภูมิกิตติคุณอาพรรัตน์คุณพัดคุณผู้นาหรือเปล่านะครับเอาน้ำจากกะติเอออากันบึ้งเอาเดียวนะครับคุณฮอดสมัยยังน้อยไปถือป้ายนะครับคุณจันตาคุณอินทิรานะครับบางคนซิตี้ก็มาเรียบง่ายคงไว้ประเพณีแม่นครับเฮาบ่ได้เห็นอย่างแบบใหญ่โตนะครับเฮาเห็นออกมาเพื่อให้ประเพณีของเฮายังคงอยู่เพื่อให้ประเพณีของเฮาบ่เหี้ยหายตายจากไปใส่ได้พี่น้องเอ้ยนะครับพยายามมองให้ไปเป็นภาพบวกภาพลักษณ์ที่คงไว้ความสวยงามในด้านวัฒนธรรมและประเพณีเฮานะครับในด้านสถานการณ์ของโควิดซุ่มฮาก็เข้าใจกันดีนะครับและการหลายๆพื้นที่บ่ว่าสิเป็นนครพนมเองก็ตามไหลเรือไฟเขากระจัดได้พี่น้องเอ้ยเขากระจัดแต่เขาบ่ได้จัดใหญ่นะครับอือถ้าเบิ่งเลยนะครับบั้งไฟพญานาคโลกนะครับตอนแรกเขาก็ยกเลิกแล้วเขากระจัดนะครับเออเนาะปราสาทพึ่งเฮาคือการตอนแรกก็ยกเลิกนะครับแล้วก็เอ้าสุดท้ายแล้วกลับมาจัดแบบนิวนอร์มอลจัดแบบไม่ใหญ่โตนะครับจะบ่ได้เชิญชวนให้คนมาเที่ยวอย่างหลายนะครับแต่สามารถติดตามรับชมได้ทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเป็นต้นเพจของคอซิตี้ของซุมเฮาที่เฮามาไลฟ์สดให้เบิ่งอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องและก็คอยติดตามรับชมในวันที่20นะพี่น้องเด้อนะครับวันพุธนี้นะฮะเฮาก็สิมีการเฮนะครับของปราสาทพึ่งโบราณนะครับอีกเทื่อนึงที่ทางคณะบ่าวนิกสจนิกกี้ศิรพงษ์สมบูรณ์เพิ่นได้จัดขึ้นมาเพื่อให้ไทยเฮาได้คงร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของไทยเฮาคุณบาโฟสวัสดีครับคุณที่เอาที่สบายใจนะครับคุณเพชรีสารยานครปฐมส่งการกระหายไปแล้วคุณมุกบอกนะครับและอีกอย่างนะครับสินค้าโดดเด่นสินค้าพื้นเมืองของสกลนครเฮาคือผักครามนะครับหรือเขาเอิ้นว่าสินค้า GI สินค้า GI เป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษโดดเด่นที่มองปุ๊บแล้วรู้ทันทีว่ามาจากสกลนครซึ่งสร้างผลผลิตมูลค่านับร้อยล้านบาทให้กับพี่น้องไทยเฮาให้กับชาวสกลนครของซุมเฮานะครับเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าสูงสุดนะครับของสกลนครในแต่ละปีที่ผ่านมาอยากให้ซุมเฮาช่วยกันนะครับสนับสนุนภาคครามนะครับบอกว่าสิเป็นลายอย่างเมื่อก่อนบ่าวจ๊อบก็ไปสั่งตัดมาแล้วนะครับชุดสูทภาคครามนะครับเสื้อแขนยาวภาคครามทำยังไงให้ดูเก๋ๆเรียบง่ายนะครับพี่น้องเฮ็ดได้ๆบ่าวจ๊อบกับบ่หมักให้ใส่ออกมาเลยเถ่าบ่าวจ๊อบกันไปว้าวเอาเลยนะครับสั่นเอาได้พี่น้องเอ้ยนะฮะเด้อใดที่มาสิช่วยส่งเสริมจันลวงวัฒนธรรมประเพณีสินค้าต่างๆของพี่น้องไทยเฮาสกลนครเฮาออกมานะครับไม่อยากที่เฮาช่วยกันได้นะครับก็อยากให้เฮาช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ขบวนเริ่มเข้าไปที่บริเวณวัดพระราชชุมวรวิหารนะครับมืออื่นนะครับมืออื่นสิมีการถวายประสาทเพิ่งอยู่ที่วัดพะเนาเบ้าจ๊อบกะสิไปได้พี่น้องเอ๋ยนะครับมืออื่นนะครับซึ่งที่วัดพะเนานี้นะครับทางท่านดร.ชูพงษ์คำจวงท่านนายกอบจ.สกลนครได้สนับสนุนนะครับประสาทเพิ่งของวัดพะเนาให้ได้มีการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานนะครับประสาทเพิ่งของเฮาแสดงว่าปีนี้มีปราสาทเพิ่ง2หลังครับพี่น้องที่ได้ก่อร่างสร้างโตขึ้นมาเป็นปราสาทเพิ่งใหญ่นะครับปราสาทเพิ่งประยุกต์ที่กระเจ้าใช้ในการประกวดเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาครับบ่าวเจ้ากันจะสิไปนะครับมื้ออื่นบ่าวเจ้าสิไปถ้าไล่สดได้นะครับเดี๋ยวบ่าวเจ้าสิไล่สดให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับน่าสิเป็นการถวายปราสาทเพิ่งนะครับของวัดบ้านพะเนาอันนี้ก็มีขบวนสั้นๆครับพี่น้องขบวนเล็กๆนะครับขบวนไม่ได้ใหญ่มีผู้ร่วมขบวนนะครับไม่กี่สิบชีวิตนะครับเจ้าที่นับจากสายตาที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็บ่าวจ๊อบนะครับอ
จและชาวบ้านพะเนาไปวัดพระธาตุเชิงชุมก่อนจะขึ้นไปตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ภูพานอ๋ออาบ่าวนี้คนได้บอกไว้แล้วนะครับเป็นต้นขบวนนะครับตรงนี้เป็นต้นขบวนเป็นจุดนำขบวนเลยนะครับให้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้พี่น้องเด้อในการร่วมการสืบสานคุณค่าอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตรงนี้แค่พี่น้องกด1ไลค์และกับพี่น้องกด1แชร์เท่านั้นมันก็เป็นการบ่งบอกว่าพี่น้องได้ซ้อยกันจันลงพระพุทธศาสนาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ให้อยู่คู่กับสกลนครงามเป็นหนึ่งปราสาทพึ่งสกลนครนะครับพี่น้องบ่มีไผเทียบเท่าสกลนครแล้วเรื่องปราสาทพึ่งในแต่ละปีทุกๆปีแม่นครับบ้านพะเนานี่สิเป็นปราสาทพึ่งหลังใหญ่นะครับซึ่งปีนี้มีปราสาทพึ่งหลังใหญ่อยู่2หลังนะครับที่ได้เห็นออกมาก็คือวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วก็จากวัดบ้านพะเนานะครับให้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อนะครับซอยกันคนละไม้คนละมือที่พี่น้องเห็นชายประมาณ10คน9คน10คนมีท่าทางช่วงทีร่ายรำคล้ายๆกับมวยโบราณนะครับบ่าวจะคาดว่าน่าสิเป็นนักเล่นน้ำนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอนซุมเฮาที่รวมกลุ่มจับก้อนกันขึ้นมาแล้วก็มีแอดมินบ่าว3ของเฮานะครับน้อง3น้องเล็กสุดของทีมงานเพจสกลนครซิตี้อยู่ในรุ่นแรกๆของนักเล่นน้ำนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าไปติดตามได้นะครับในเพจของนักเล่นน้ำมีงานอย่างสามารถเอิ้นน้องๆเพิ่นไปทำการแสดงได้นะครับรับขวัญสู่ขวัญงานม่วนงานอย่างกระย่างนะครับงานข่าวดำต่างๆนะครับพิธีต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่เพจของนักเล่นน้ำของน้องๆได้เลยพี่น้องครับพี่น้องรับชมตอนนี้กับเกือบ 1,000 ท่านที่กำลังให้เกียรติอยู่กับเพจสกลนครซิตี้ของซุมเฮาพี่น้องเอ้ยได้เข้ามาเบิ่งแล้วก็สิเบิ่งอย่างเดียวเด้อมือน่ะจะกดไลค์เข้าไปนะครับรัวกดหัวใจให้บ่าวจ๊อบให้ประสาทเพิ่งเมืองสกุลนี้อีกนิ้วนึงก็กดแชร์ออกไปครับพี่น้องครับกดแชร์เข้าไปในหน้าเฟซเจ้าของให้ชาวบ้านชาวเมืองลูกหลานของซุมเฮาได้รู้ว่าปราสาทเพิ่งของสกลนครเฮายังคงอยู่บ่ได้เหี้ยหนีจากไปไสถ้าพี่น้องกดได้อีกก็ขอให้พี่น้องกดส่งเข้าไปที่กลุ่มต่างๆเนาะพี่น้องเนาะให้ได้เขาให้ได้เห็นชีประวัติความเป็นมาของปราสาทพึ่งของซุมเฮาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ยังคงอยู่ของสกลนครที่ยังร่วมกันอนุรักษ์อยู่ในขณะนี้เพียงแค่ปลายนิ้วของพี่น้องจะช่วยให้สกลนครช่วยให้พระพุทธศาสนาของเฮายังคงจีรังยั่งยืนอยู่กับประเทศไทยของเราไปได้อีกเหมือนตามเดิมได้พี่น้องเอ๋ยสินค้าอีกอย่างนึงก็คือผ่าครามของซุมเฮาและพี่น้องเนาะสร้างผลผลิตเม็ดเงินมูลค่านับร้อยล้านบาทครับพี่น้องครับให้กับไทยสกลของเราในแต่ละปีทุกๆปีครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้ออย่าลืมอุดหนุนผ่าครามอุดหนุนเศรษฐกิจของสกลนครของซุมเฮาแม่นไผแน่เห็นผ่าครามซุมื้อนี่เกือบร้อยทั้งร้อยบ่าวจอมมั่นใจว่าเขาฮู้แล้วว่ามาจากสกลนครแนมเบิ่งแล้วเขาก็ฮู้แล้วว่าผ่าครามนะครับเป็นเหมือนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของไทยสกลนครของซุมเฮาที่คิดสร้างแปลงจนมีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับประเทศระดับโลกก็ว่าได้ในขณะนี้กับผ่าครามสกลนครของซุมเฮาเป็นสินค้า GI เนาะพี่น้องเนาะที่มีความเป็น
เอกลักษณ์นะครับทางภูมิศาสตร์จังหวัดของเราเนี่ยพูดได้เลยว่ามาจากสกลนครที่มีความโดดเด่นนะครับและก็เป็นแหล่งที่ปลูกพรามที่ดีที่สุดในโลกกะอยู่ที่สกลนครแห่งนี้ครับพี่น้องเป็นความภูมิอกภูมิใจของพวกเราชาวสกลนครเอาเมนไผ่ลดน้ำมันหมดอันใดอยู่ใส่กะโทรหาเพื่อนติดต่อหาเพื่อนนะครับนะครับมือไต่ตนเพื่อนนะพี่น้องเอาทอยเดียวไทยเฮานะครับข้าวเห็ดเล็กๆน้อยๆนี่พี่น้องก็มีประสาทพึ่งหลังเดียวนะครับยอดเดียวที่เอามาโชว์ตอนในขบวนแห่นะครับตอนนี้เฮากำลังแห่ไปที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพี่น้องเอ้ยปีนึงมีเทื่อเดียวปีนึงมีทีนึงปีนึงนี้อยู่แค่บ่กี่มื้อกะยังมาเจอประสบเหตุของโควิด19เหตุใดใดเหตุใดใดเฮาก็ต้องได้จัดแบบ New Normal ได้พี่น้องเอ้ยฮันละเบืออือแนวใดก็อย่าลืมกดไลค์เบิ่งไปก็อย่าลืมกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อให้เขาได้เห็นความเป็นสกลนครประเทศไทยแห่งนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวจ๊อบเบิ่งอยู่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะสวัสดีเช่นกันขอบคุณขอบอกขอบใจขอบบุญหลายๆเด้อพี่น้องเด้อผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจสกลนครซิตี้กับประเพณีแห่ประสาทพึ่งในมื้อนี้ที่สกลนครนะครับบ่าวจ๊อบและทีมงานเพจสกลนครซิตี้ขอขอบคุณขอบบุญหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่และได้ผ่านไปผ่านมาวันพระวันศีลกะมาได้นะครับที่ร้านน้ำฝนดอกไม้สวยแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเมนไผ่มีความเชื่อความรักความศรัทธานะครับกะมาได้ที่บริเวณสี่แยกวัดท่าเชิงชุมแห่งนี้นะครับที่มีร้านดอกไม้หลายร้านนะครับเฮียงอ้อมข่างอ้อมเอียวให้เฮาได้สนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตอีกได้จ้าสวัสดีครับสกลนครท่านข่าวท่านข่าวอีลีครับมืดเช้านี่ผมก็มาบ่ทันเพิ่นนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับแก่ก็อย่าท้อแหละตามภาษาคนแก่เฮ้ยบ่แก่แล้วเนาะครับไปแรงไปนี่เร็วกว่าฮอดบ่าวจ๊อบเด้อสกลนครท่านข่าวก็ได้นะครับครับขบวนแห่ครับนิดเดียวนะครับเป็นการรักษาอนุรักษ์ไว้นะครับไล่เหตุจบงานด้วยบ่าวจบด้วยโอ้ยขอบคุณหลายๆครับหนูอยากฟังคำนี้และย่านไล่ไปแล้วบ่มีผู้ใดเบิ่งพี่น้องเอ้ยอย่าสิลดลงเด้อจำนวนคนเบิ่งตอนนี้นะครับเกือบ 1,000 ท่านที่กำลังให้เกียรติกับบ่าวจบและทีมงานเพชรสกลนครซิตี้นะครับคนนครที่นำโดยเอ็นเอ็นนะครับยกมือครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีแห่ซุมือเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มืออื่นแล้วก็มือฮือนะครับพี่น้องสามารถติดตามชมไลฟ์สดของเพจสกลนครซิตี้ของซุมเฮาได้เลยนะครับแต่สิบแม่นบ่าวช็อปนี่แหละเนาะกว่าบ่าวนิกซิมากับพุระนะครับอีกมือสองมือพุระนะครับเพิ่นติดภารกิจนะครับเพิ่นมาบ่ได้เด้อพี่น้องเนาะเอาอันนี้เป็นทีมงานของอบจ.นะครับสกลนครจังนั้นสิมีขบวนรำด้วยพี่น้องเอ้ยขบวนรำเพิ่นข่าอยู่นะครับอย่าเพิ่งปะหนีบ่าวจ๊อบไปใส่เด้อตั้งกล้องโทรศัพท์ทีมไว้ก็ได้ที่พี่น้องบ่เบิ่งก็ดีให้มันมียอดคนไลค์คนเบิ่งให้เขาได้ซื่นได้สู้กันแน่นะครับให้บ่าวจ๊อบได้ซื่นอกซื่นใจในว่าพี่น้องบ่ทีมบ่ปะบ่าวจ๊อบไปใส่เบิ่งอันไลค์สดของบ่าวจ๊อบนี่จนแล้วนะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าเชียร์ในกลุ่มของอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์โอ้ยขอบพระคุณหลายๆครับคุณครีมมารวยรังสีคานอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเด้อจะสุขเก็บสุขไข่เด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆที่แชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับหรือกลุ่มของซุ้มเฮาได้กลุ่มไลน์กลุ่มอย่างพี่น้องสามารถแชร์ไปได้บัดเลยนะครับให้เขาได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ที่สกลของซุ้มเฮายังรวมที่รวมใจกันจัดขึ้นมาโบให้วัฒนธรรมและประเพณีหายตายจากไปใส่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับพื้นหลังที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ผ้าครามเรียงซับลาบอยู่นะครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสกลนครเฮานะครับ
สินค้า GI ที่บ่งบอกความเป็นสกลนครเนมเห็นอยู่ใส่ละหู้เลยว่าสกลนครบ่งนั้นนะครับก็คือผ้าคามอันนี้สร้างมูลค่ามากกว่าปีละเป็นร้อยๆล้านให้กับพี่น้องชาวสกลนครให้สุภาพได้ลืมตาอาปากได้กับเพราะผ้าคามนี่แหละแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกครามที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ที่สกลนครแห่งนี้เป็นบอกพี่น้องสกลนครเฮานะครับยึดมั่นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเฮามาสร้างบ้านแปลงเมืองมาจนมีแต่ละอย่างที่เป็นหน้าเป็นตาให้สกลนครของสุมเฮาจนฮอดกระทั่งสมื้อนี้บอกว่าสิเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับการทำมาหากินชีวิตเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับวางเว้นจากน้ำนาก็มาปลูกครามนะครับย้อมผ้าครามบอกว่างามเป็นหนึ่งปราสาทเพิ่งเมืองสกลครับพี่น้องแม่นและบาจอบอนะครับปราสาทเพิ่งอยู่ใสก็บ่งามสู่สกลนครของสุมเฮาเมื่อนี้มืออื่นมือมีเหตุสุมือได้พี่น้องมีความลักษณะพิเศษสำคัญนะพี่น้องเนาะเขาก็กระจายการเห่เอาไปเพื่อบ่ให้คนกระจุกบ่ให้คนอั้งอยู่น้ำกันนะครับอาจจะมีการเห่ทั้งหมดกับ3มื้อนะครับ18 19แล้วก็20นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสรวุฒิอุปพงษ์นะโอ้สีเสือได้จานขนาดไปด้านหน้าเลยอันนี้นางรำนะครับเพื่อนกับรำรอบองค์พระธาตุเชียงชุมนะครับพี่น้องครับคุณอัครเดชสาสีมาเนาะพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องเบิ่งอยู่บ่องใดก็ดีเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เอาไปเด้อพี่น้องเด้อกดแชร์เอาไปตามกลุ่มต่างๆกลุ่มไลน์ก็ดีกลุ่มเฟซก็ได้กลุ่มจังหวัดกลุ่มอำเภอต่างๆนะครับบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นสกลนครหรือต้องเป็นอำเภอในสกลเท่านั้นพี่น้องสามารถแชร์ออกไปได้เบิดนะครับบ่ว่าสิเป็นมุมใดๆต่างๆของโลกเฮานี่พี่น้องไทยฝรั่งเพิ่นก็อยากเห็นนะครับเพิ่นก็อยากเบิ่งคือกันบ่ได้ว่าแต่สิในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะบ้าจอบเบิ่งทะเบียนรถแห่ไปเพื่อประสาทเพิ่งเนี่ยประสาทโอ้ยเห็นบ่เนาะบัดนี้โอ้ยบ่ทันเลยพี่น้องครับกระเจ้าบังไว้พร้อมตอนนี้ผมก็เห็นท่านดร.ชูพงษ์คำจวงนายกอบจ.สกลนครจะให้เกียรติมาร่วมนะครับในขบวนที่นี่นำครับผม
พี่น้องเอ๋ยอย่าพึ่งกอบหนีเฮียไปใส่พี่น้องเอ๋ยนะครับอยู่กับบากจ๊อบสกอนแล้วยังไลฟ์บทจ๊อบนะครับเพื่อยังสิ่งมีการลำอยู่นะครับในตอนนี้แกนะครับคุณอัมพรอยู่ดงน้อยบ้านปะโคกลุ่มภาวะปีอุดรธานีพี่ใดใดครับทางโควิดทางกลุ่มภาวะปีเป็นไรเนาะนะครับถามหาโควิดกันแล้วเป็นห่วงพี่น้องและอาจารย์เอ๊ะเป็นห่วงพี่น้องครับกลุ่มภาวะขึ้นมาบ่ได้นะครับกระทานไทยเดียวด้วยพี่น้องเนาะมาเบิ่งบ่ได้ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับบางทางเพจสกลนครซิตี้สกลนครทั้ง9ได้ครับสกลนครอันใดก็ได้กดเข้ามาเบิ่งรถอันนี้พี่น้องเอายืนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับรวมๆรอครับเอ้ยอาจารย์ก็ยังหล่อไม่เบานะครับนี่ครับคนแก่ก็อย่างนั้นไฟแรงเดี๋ยวมาก่อนบ่าวจ๊อบอีกเมื่อเช้านี่โอ้สุดยอดอลีนะครับก็พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกนะครับครับผม3วันรวดครับอาจารย์นี่ครับ18 19เช้าครับวันนี้ตามชมได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะคุณกาญจนาบอกว่าชัดนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยขึ้นฮอดอย่าขึ้นฮอดอย่างเดียวนะขึ้นฮอดแล้วก็กดไลค์ขึ้นฮอดแล้วก็กดแชร์ได้พี่น้องเอ้ยเป็นทีมงานน้องๆนาคเล่นน้ำนะครับที่สกลนครของเฮามีบุญงานประเพณีอย่างของจังหวัดเฮานะครับพี่น้องก็สิเห็นอยู่ตลอดเป็นเนืองๆนะครับคุณกันติยาตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของการจัดขบวนนะครับที่จะแห่รอบองค์พระธาตุเชิงชุมน้องเห็นนางรำไทยเฮาบ่ครับสกลนครของเฮาด้วยเพจสกลนครซิตี้มื้อนี้บ่าวจ๊อบพาพี่น้องมาชมมาเบิ่งของสวยๆของงามๆที่เห็นอยู่ต่อหน้าพี่น้องอยู่ในขณะนี้ร่วมกับบ่าวจ๊อบกับพี่น้องพี่น้องลูกหลานไทยสกลนครของชมเฮามารำนะครับรอบบริเวณองค์พระธาตุเชิงชุมในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งปราสาทพึ่งสกลนครงามเป็นหนึ่งบ่มีไผเฮียงปราสาทพึ่งสกลนครแห่งนี้เลยนะครับพี่น้องพี่น้องสิเห็นผ่าครามซึ่งเป็นสินค้า GI ที่มีลักษณะโดดเด่นแนมปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับขึ้นอย่างขึ้นฮอตสกลนครทันทีนะครับพี่น้องสร้างมูลค่าเม็ดเงินเป็นร้อยล้านบาทในแต่ละปีให้กับพี่น้องลูกหลานไทยสกลนครของซุมเฮานะครับบ่ได้ธรรมดาเด้อผ่าครามจงภูมิใจได้พี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนบ่าวเจ้าก็ไปสั่งตัดแล้วนะครับสุดนึงนะครับทั้งเสื้อทั้งสูททั้งเสื้อในทั้งเสื้อสูทนะครับเอาเป็นผ้าครามเลยนะครับพี่น้องช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับสินค้า GI ของสกลนครของเฮานี่ให้คงอยู่ครับสกลนครของสมเฮาจากนี้และอีกต่อไปในหลายปีนะครับบ่าวเจ้าขออนุญาตเข้ามาในแถวนะครับของนางรำโอ้ยนะครับสุดกะงามคนกะงามเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะบรรดาคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะครับมาร่วมกันแต่งชุดมารำมาฟ้อนนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับเอาบุญเอางานประเพณีของเฮา
อยู่ที่สกลนครแห่งนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารอบจ.สกลนครและเทศบาลนครสกลนครของชุมเฮานำครับพี่น้องครับคุณปาบ้านม่วงชัดอยู่จ้าอยู่ระยองโอ้ยนะครับเอาพี่น้องอยู่ทั้งไกลก็ดีขึ้นฮอดบ้านเฮาบ่เนาะพี่น้องเอ้ยขึ้นฮอดแล้วกดไลค์ขึ้นฮอดแล้วกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อแชร์เอาไปนะกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook กลุ่มต่างๆนะครับให้พี่น้องไทยอื่นเขาได้ทราบเขาได้เห็นความเป็นสกลนครของชุมเฮาอย่าปะอย่าทีมเพจสกลนครซิตี้อย่าปะอย่าทีมผลงานความดีบ้านเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยแค่พี่น้องกดไลค์แค่พี่น้องกดแชร์แค่พี่น้องกดส่งออกไปในกลุ่มต่างๆเฮาก็ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ของสกลนครให้คงอยู่ไปอีกนานถึงตาถึงอยู่กับลูกหลานของชุมเฮาที่ความเป็นสกลนครแห่งนี้ครับพี่น้องลีลาลวดลายการร่ายรำของนาคเล่นน้ำสกลนครลูกหลานไทยสกลนครของชุมเฮาเนี่ยมีงานใดจ้างใดเอื้อนใดถ้าเข้าไปที่เพจนาคเล่นน้ำสกลนครเด้อพี่น้องเด้อฮันละเบ้อพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรสกลนครยังมีดีต่อดีไม่อย่างอีกหลายอย่างบ้านปู่ย่าเมืองตายายของชุมเฮาร่วมกันอนุรักษ์จันลงสืบสานดูแลและรักษาประเพณีและความเป็นสกลนครของไทยเฮาอย่างน้อยอย่างนี้แค่ท่านกดแชร์ก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสกลนครได้อีกตราบดนเท่าดนนานเท่านานหึงเท่าหึงใดพี่น้องเอ้ยชมอยู่แถวสะพานใหม่ดอนเมืองคุณดวงใจบริบาลนะครับโอ้ยนะครับชื่นอกชื่นใจที่มีพี่น้องหลายท่านได้ให้เกียรติติดตามรับชมการไลฟ์สดผ่าน Facebook เพจสกลนครซิตี้มื้อนี้ผมบ่าวจ๊อบตวงสิทธิ์พงพิษรับหน้าที่พาพี่น้องมาเบิ่งจูงเขนจูงมือพี่น้องมาเอาบุญนำกันอยู่ที่งานประเพณีแห่ประสาทพึ่งที่สกลนครของชุมเฮาแห่งนี้ครับพี่น้องคุณรุจิลาภาสวยงามมากๆนั่งเล่นน้ำอ่อนช้อยนะครับมีโอกาสบ่าวจ๊อบก็อยากไปฮัดไปเฮียนเป็นนักเล่นน้ำน้ำเขาอยู่ได้เราพี่น้องนอกจากก่อนสองก่อนลำนะพี่น้องมีโอกาสกันดึงบ่าวจ๊อบเข้าไปน้ำในเด้อนักเล่นน้ำเลยถึงสีเท่ากว่าก็ได้ถึงสีบ่าวจ๊อบสีเท่าแล้วกันเนาะคุณที่พรัตน์ขึ้นฮอดบ้านจ้านะครับขอบคุณหลายๆนะครับตอนนี้400กว่าท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการไลฟ์สดผ่านเพจสกลนครซิตี้ของชุมเฮาอยู่ในขณะนี้เป็นกำลังใจให้กับชุมเฮาพี่น้องไทยสกลนครอีกนับล้านคนพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยประชากรของสกลนครเฮามีอยู่ประมาณ1ล้าน1แสนกว่าคนนะครับตามที่ได้สำรวจสมณโณครัวประชากรนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องโดยประมาณล้านอิฐนะครับล้านอิฐคุณสุเมธสวัสดีครับดีครับไม่มีแดดร้อนเมียนครับโอ้ยบ่ใช่แล้วแดดดำคักขนาดเลยเนาะบ่าวจ๊อบวันนี้ผู้แห่งกีฬาอยู่อ้วนออกอ้วนออกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้พี่น้องอ
ามขอบคุณบ่าวจ๊อบหลายๆโอ้ยขอบคุณหลายๆคือกันนะครับบ่าวจ๊อบกับบริมีอย่างนอกจากคำขอบพระคุณและกับคำขอพรนะครับให้พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้สำหรับหลายๆท่านที่ให้กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสกลนครพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยแม่นไผ่เป็นไทยสกลนะครับเฮงต้องกดไลค์เฮงต้องกดแชร์นะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดออกไปนะครับให้เขาได้เห็นได้รู้เป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและร่วมกันจันโลงนะครับแล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสกลนครของสุพรรณได้อีกกลับหึงเท่าหึงนานเท่านานได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังเวียนมานะครับน่าจะเวียนประมาณทั้งหมด3รอบข้าวจี่ยิงอ้อเพื่อนในเด้อบ่าวจ๊อบฮ่านบ่าวจ๊อบที่ได้เห็นเพื่อนอยู่บนน้อข้าวจี่มื้อนี้นะครับก็เห็นบ่าวจ๊อบก็อย่าลืมเอิ้นเอาในเด เห็นอยู่นะครับมีท่านนายกอบจท่านดร.ชูพงษ์คำจือพร้อมคณะและคณะของท่านกรมพุทธิคัฒนานนท์ของทีมงานเทศบาลนครสกลนครผู้รักผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองที่มาร่วมให้กำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนี้ของบ้านเฮาที่สกลนครแห่งนี้น้องตัวน้อยๆนะครับปิดตาสั่งตาสั่งนะพี่น้องนะมีลูกส่งลูกมีหลานส่งหลานป้อนเข้าใส่หูกระเจ้านะครับให้มีความหักความเพียงเกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอดีงามร่วมกันสืบทอดและการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่วิถีชีวิตชุมชนไทยเฮาอันเป็นความงดงามที่โมเมนต์วัสิสางแล้วก็เกิดมาได้ง่ายๆนะครับต้องมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกฝังแล้วก็พัฒนาประเพณีต่างๆจนมีความเติบใหญ่ในยุคโลกาภิวัตน์จนฮอดอดีตจนฮอดกระทั่งปัจจุบันนี้คุณรุจิลาภาบ่าวจ๊อบมืออื่นมาชิมข้าวจี่เด้อใช้ซิมฟรีจ้าโอ้ยขอบพระคุณหลายๆนะครับหื้อบ่าวจ๊อบซื้อก็ได้ครับเนาะช่วงโควิดเฮาก็เข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วมาเจอโควิดเข้าไปอีกนะครับและก็หลายๆที่น้ําท่วมตื้มซ้ําเข้าไปอีกพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นตาเรือนตูนไทยเฮานะครับคนไทยเฮาเจอน้ําท่วมสุปีสุปีนะครับโอ้บ่อันใดก็อันนึงเนาะพี่น้องบ่จังหวัดใดก็จังหวัดนึงนะครับสมียนอุทกกภัยอันนี้เพลงเท่ๆเพลงประเทศไทยอันนั้นนำอ่ะนะ นะครับเมื่อกี้บ่าวเจ้าก็มีโอกาสได้ไปซอย
เอาของไปช่วยนะครับที่บริเวณจังหวัดมหาสารคาม3หมู่บ้านด้วยกันลงไปด้วยตัวเจ้าของเองมอบไปด้วยมือต่อมือนะครับพี่น้องมือต่อมือเลยแล้วก็ได้ทราบข่าวว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดมีจิตประสงค์อันเป็นกุศลนะพี่น้องเนาะหรือเอาตุ้มเอาโฮมเดี๋ยวเอาไปซ้อยกันนะครับแม่นไผ่ที่ยังพอมีกำลังที่จะร่วมซ้อยนะครับคนไทยเฮานำกันกับสามารถซ้อยกันได้เด้อพี่น้องเนาะขายถือเราขายถือได้ก้อนละ5บาทเด้อพี่น้องเนาะอู้กินบ่กี่ก้อนก็อิ่มยุคโควิดไปนี่นะครับช่วยได้เลยพี่น้องเอาอิ่มไว้ก่อนในบ่าวจอบเสิร์ฟ โพี่น้องไทยเฮาเบิ่งแล้วก็ไหลลงหลุดไหลลงหลุดเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเออแนวใดก็ดีกะเออตั้งกล้องไว้ก็ได้เด้อถ้ามันไผยังบ่เบิ่งก็ได้พี่น้องเนาะแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดออกไปให้พี่น้องไทยอื่นเฮาได้เห็นนะครับวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องไทยเฮาและอีกอย่างที่เฮาภูมิใจนำเสนออย่างเต็มที่ก็คือชุดผ้าครามครับพี่น้องเป็นสินค้า GIที่สกลนครของสมามีความภาคภูมิใจหลายเติบเลยแหละครับสร้างมูลค่าหลายกว่าร้อยล้านในแต่ละปีสร้างเม็ดเงินสร้างสมาอาชีพให้คนในชุมชนของเฮาในจังหวัดสกลนครของสมาหลายตัวหลายเติบนะครับพี่น้องไปทางไหนแนมเบิ่งนี้แม่นโลดสกลนครนะครับย้อนอย่างย้อนผ้าครามที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับและกลับเป็นจังหวัดที่ปลูกผ้าครามดีที่สุดในโลกก็คือที่สกลนครแห่งนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่ามีแดดระเบิดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะครับบ่ใช่ลําบากชอบคือสิโอ้เจ็บคิงไปเติมนึงเออทุกคนพี่ช่างมายานแดดพี่น้องเก็บถึกแดดไปอีกเลยทั้งอ้วนทั้งแล่ทั้งดําบ่าวชอบก็ได้ขี้ร้ายตื่นไปติ๊กนะครับสาธุใครแต่บ่มีแดดมื้อนี้เอาอย่างน้อยก็ให้ไทยเฮาเป็นต้นนางรําที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะลาบก็สิบ่ได้เหงาแดดได้พี่น้องเอ้ยรําวนทั้ง3รอบเติบนึงอยู่ได้บ่ได้ธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยขนาดบ่าวจอบย่างอยู่รอบเดียวยังโอ้หายใจว่าสั่นกำนำกับบ่ทันนะครับขอบคุณบ่าวจอบที่ไลฟ์สดให้เบิ่งจ้าโอ้ยินดีเป็นหลายๆครับยินดีเป็นพระคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับชมรับชมครับรับชมให้กับบาทจอบและทีมงานเฟซบุ๊กคอนซิตี้ของซุมเฮาและพี่น้องเนาะ
เมื่อไหร่คุณไลค์กดแชร์แล้วก็ขอขอบพระคุณขอขอบใจขอบุญขอบคุณอย่างสูงหลายอย่างสูงยิ่งเลยพี่น้องเด้อวันนี้ล่ะน่าสิมีอันใดอันนึงบ่อันใดก็อันนึงนะพี่น้องนะต่อจากนี้นะครับยังมีงานอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องมื้อนี้มื้ออื่นมื้อหื้อแล้วก็วันพระหัตถ์วันพระหัตถ์ก็สิมีงานใส่บาตรเช้านะครับก็คือวันบรรณาออกพรรษานะพี่น้องเอ้ยวันพระจึงชุมเพิ่นก็เฮ็ดขยับกำแพงธาตุออกมาอีกนะครับขยับออกมาใหม่อีกนะครับขยายด้านในบริเวณวัดหนึ่งปีมีครั้งแห่พระสัตว์ที่สกลนครยิ่งใหญ่ใครแค่นอนสอนขบวนรำฟ้อนสามยกผู้ไทยออกพรรษาคนมามากมาย
สวัสดีพี่น้องชาวสกลนครอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ผมบาจอบตรงสิทธิ์ปกพิธาพี่น้องอยู่ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารวันนี้มีการแห่ประสาทแห่แบบนิ้วน้อยแห่แบบนิ้วน้อยไผว่าเมื่อกล้าวเสาแล้วแต่ไผสิบาทมันสิโป้บาทล่ะปักแปงสร้างนวยปลายดอกนะพี่น้องเอ้ยมองไปไปสุดส
Yeah.
านีเป็นปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุเชียงชุมวรวิหารที่ทางเทศบาลนครสกลนครได้สนับสนุนเพื่อให้เกิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งประจำปี2564นี้ในครั้งนี้นะครับและอีกหลังนึงจะเป็นจากวัดบ้านพะเนาที่มีการแห่ในมืดนะครับวัดพะเนาอีกหนึ่งหลังแสดงว่าปีนี้มีปราสาทพึ่ง2หลังด้วยกันนะครับปีกายถ้าจำบ่ผิดน่าจะมีหลังเดียวนะครับก็เป็น new normal เช่นเดียวกันนะครับบ่อยากให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาแล้วไปน้องเนาะชมอยู่กับทมขอบคุณหลายๆเด้อหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมเพจของฮาวสกลนครซิตี้อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ทีมงานของพวกฮาวสกลนครซิตี้ตั้งใจจึงเขียนพี่น้องฟองไปสุขุสุคนมาเบิ่งมาแย่มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสายวัฒนธรรมประเพณีประสาทสกลนครของชุมเฮามีมื้อนี้มื้ออื่นมื้อหื้อเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็วันพระหัสเช้าทำบุญตักบาตรวันปวารณาออกพรรษานะครับพี่น้องตู้ปีเล่มฮะเช่าหรือเปล่าเช่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโชว์อย่างเดียวฮะโชว์อย่างไม่อันนี้ก็ไม่มีอะไรหยุดไลน์เลยจับให้หน่อยตรงนี้นะพี่น้องชาวสกลนครของเราโดยเฉพาะในเขตครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ในช่วงประมาณ5โมงแรง5โมงครึ่งเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เขาได้โชว์ต่างๆเพิ่นได้จบลงไปแล้วหลังจากนี้ยังมีงานประเพณีนี้มื้อนี้นะครับ18มื้ออื่น19มื้อหื้อสาวและกะเช้าวันพระหัสปวารณาออกพรรษานะครับเลยกะทําบุญตักบาตรตอนช่วงเช้ามื้อนี้ก็มีแห่มื้ออื่นก็มีแห่มื้อหื้อก็มีแห่ได้พี่น้องเอ้ยมื้ออื่นแห่ของวัดบ้านพะเนานะครับมื้ออื่นแล้วมื้อหื้อเป็นทีมงานของท่านสจ.บ่าววิกกี้ศิริภพสมผลที่จัดกลุ่มรวมก้อนกันขึ้นมาร่วมกันสืบสานปีนี้พิเศษครับพี่น้องครับแห่สามมือติดกันเลยนะครับเมื่อนี้ผมบ่าวจบตรงซีฟนะครับว่ามีงานเปิดสกลนครซิตี้ของชุมเฮาได้มาทำการไลฟ์สดนะครับให้พี่น้องหลายๆท่านได้รับชมขอพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ขอพี่น้องอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามเพจสกลนครซิตี้ของชุมเฮานำและร่วมไปถึงกดซับสไครป์กดกระดิ่งที่ยูทูบด้วยนะครับไม่ได้ผมมาจอบคอยพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปรับเงินส่งหมาแล้วฟันดีนะพี่น้องเด้อยินดีไม่แห้งสวัสดีครับก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้พี่น้อง